ดีค่ะคุณครูปลายทางเด็กๆที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4พบกับคุณครูวรรณรีวุฒิรักและคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับกับเรื่องราวดีๆของภาษาไทยนะคะในชั่วโมงนี้เราจะเรียนอะไรกันครับคุณต๋องคะวันนี้เราจะพาเด็กๆมารู้จักกับวรรณกรรมนำความคิดเป็นชั่วโมงที่2นั่นเองนะครับก็คือจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของระบำสายฟ้าหรือว่าบทเฮกล่อมพระบรรทมใช่ไหมครับเป็นผลงานของใครเอ่ยนักเรียนจำได้หรือเปล่าต้องจำได้แน่ๆเลยค่ะนั่นก็คือท่านสุนทรภู่นั่นเองค่ะถูกต้องครับเป็นผลงานที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นของท่านสุนทรภู่ค่ะอันนี้ก็กรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านก็ได้สันนิษฐานเอาไว้นะครับทีนี้วันนี้เราก็จะมาต่อกันที่เรื่องเดิมแต่จะเป็นการวิเคราะห์คุณค่าแล้วก็การเขียนแผนภาพโครงเรื่องของเรื่องที่เราได้อ่านกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเด็กๆจะต้องเจออะไรกันก่อนคะก็ต้องเจอคำไทยใช้ให้ถูกนั่นเองครับใช่แล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเราหยิบธงขึ้นมาเลยครับเป็นธงประจำตัวของเราก็คือสีแดงและก็สีเขียวนั่นเองเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่าคุณครูมีคำอะไรมาเสนอพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูคำกันเลยคำนี้อ่านว่าอะไรครับเด็กๆเป็นชื่อขนมนะคะขนมอะไรที่เด็กๆชอบรับประทานคำนี้อ่านว่าเค้กค่ะเค้กแต่ว่าเขียนต่างกันใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะรูปวรรณยุกต์ต่างกันคำแรกสีแดงเนี่ยเป็นรูปโทค่ะคำที่สองเป็นรูปตรีเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนดูให้ดีว่าคำนี้คำที่ถูกต้องควรจะเขียนยังไงใช่แล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณนะครับแล้วก็ยกธงขึ้นมาหนึ่งสองสามสีแดงนั่นเองครับคำนี้ที่ถูกต้องต้องเขียนแบบนี้ครับก็คือรูปสระเอหรือว่าไม้หน้าใช่ไหมครับคอพายกอไก่แล้วก็ใส่วรรณยุกต์โทเข้าไปแต่ความจริงแล้วเป็นเสียงตรีเพราะว่าคอควายพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำนั่นเองครับอักษรต่ำรูปโทแต่เป็นเสียงตรีนะครับทีนี้พอได้คำที่ถูกต้องแล้วจำไว้ด้วยนะครับจะได้นำไปใช้ได้ถูกต้องแล้วก็เราจะมาค้นที่ความหมายกันว่าคำนี้แปลว่าอะไรพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นนุกรมหยิบขึ้นมานะคะเด็กๆค้นไปที่หมวดอักษรคอควายค่ะครับน่าจะได้แล้วนะคะถ้าได้แล้วลองมาดูซิว่าความหมายของหนูกับของคุณครูนะคะใช่ความหมายเดียวกันหรือเปล่าน่าจะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นคำที่ราชบัณฑิตก็ได้บัญญัติเอาไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำนี้เป็นคำหนึ่งพยางค์เค้กเป็นคำนามนะครับหมายถึงขนมฝรั่งชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งสาลีผสมไข่เนยน้ำตาลเป็นต้นแล้วผิงหรืออบให้สุกคำนี้เป็นคำที่มาจากภาษาอะไรครับเด็กๆทราบหรือเปล่าภาษาต่างประเทศค่ะครับภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองแล้วก็จะเขียนแบบนี้เรายืมมาแล้วเราก็ทับศัพท์ให้ตรงกับเสียงของเจ้าของภาษาก็เลยได้ออกมาเป็นคำนี้นั่นเองเมื่อนักเรียนได้คำที่ถูกต้องแล้วจดบันทึกลงในสมุดบัญชีธนาคารคำศัพท์นะครับแล้วก็นำไปแต่งประโยคให้ถูกต้องเราจะได้มีคำไทยเอาไว้ใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองตอนนี้เด็กๆได้คำเยอะแล้วนะคะครับเรามาต่อกันที่เนื้อหาของเราในวันนี้นะครับวรรณกรรมนำความคิดชั่วโมงที่2คุณครูมีอะไรมาฝากก็ยังมีคำถามเช่นเดิมครับถามว่าในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะจำได้หรือเปล่าครับใช่เป็นเรื่องของเนื้อเรื่องไหมคะใช่แล้วเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับตำนานฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วคุณครูเสริมให้ด้วยทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะเป็นความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวแต่ว่าสิ่งที่สำคัญของเราก็คือเราเรียนที่เป็นเกี่ยวกับตำนานที่มีเล่าขานสืบต่อกันมาใช่ไหมครับในของคนไทยของเราแล้วก็นักเรียนก็ได้อ่านเนื้อเรื่องที่เป็นบทเฮกล่อมพระบรรทมของท่านสุนทรภู่
แล้วทีนี้พอได้อ่านเนื้อเรื่องก็จะเกิดความสนุกสนานแล้วก็เราก็ได้เห็นตัวละครด้วยว่ามีใครบ้างนักเรียนจำได้หรือเปล่าครับว่าตัวละครสำคัญในเรื่องนี้มีใครบ้างนางฟ้ามีนางฟ้าอยู่องค์หนึ่งที่ซุบซนน่ารักนะคะสวยด้วยนะคะแล้วก็แอบหยิบดวงแก้ววิเศษนะคะไปหลอกล่อเล่นบนสวรรค์นั่นก็คือนางมณีเมฆขลาหรือว่านางมณีเมฆขลาหรือนางเมฆขลาเมฆขลานั่นเองค่ะแล้วก็ตัวละครฝ่ายชายที่สำคัญอีกตัวนึงก็คือรามสูรเป็นยักษ์ที่อยู่บนสวรรค์คำถามต่อมาครับรามสูรตามหานางเมฆขลาเพื่ออะไรจำได้หรือเปล่าในเนื้อเรื่องของเราที่เราได้อ่านกันไปในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจุดประสงค์นะคะต้องการลูกแก้ววิเศษแต่เพื่อนรักค่ะเพราะว่าเพื่อนรักของรามสูรเนี่ยมีชื่อว่าราหูที่มีร่างกายที่ขาดครึ่งหนึ่งใช่ไหมเหลือร่างกายอยู่แค่ครึ่งเดียวนั่นเองนะคะทีนี้สิ่งที่รามสูรต้องการก็เพราะว่าจะนำดวงแก้วนี้ไปคืนพระอินทร์แล้วก็เพื่อที่จะให้พระอินทร์เนี่ยประทานพรให้แล้วตัวเองก็จะถ้าเกิดพระอินทร์ประทานพรตัวเองก็จะขอพรว่าขอประทานให้เพื่อนรักกับมันมีร่างกายเหมือนเดิมค่ะนี่คือจุดประสงค์หลักของรามสูรนั่นเองแสดงว่ารามสูรเนี่ยรักเพื่อนมากเลยนะคะคุณต๋องใช่ครับยอมที่จะไปตามมาลูกแก้วหรือว่าไปแย่งชิงในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนเองเพื่อที่จะให้เพื่อนได้มีร่างกายที่กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมเอาละต่อมาคำถามข้อที่3นักเรียนรู้จักนางฟ้าหรือเปล่าครับเคยเห็นหรือเปล่าต้องรู้จักแน่ๆเลยแต่อาจจะไม่เคยเห็นตัวตนจริงๆใช่ไหมอาจจะเปรียบเทียบใครก็ได้อย่างคุณแม่เหมือนนางฟ้าก็ได้แต่ว่าคำถามของครูคือนางฟ้าในอุดมคติของนักเรียนเป็นอย่างไรลองเล่าให้เพื่อนฟังได้ไหมครับถ้าเป็นของคุณครูนะคะคุณครูจะบอกว่านางฟ้าต้องสวยใช่แน่นอนใจดีเสกของวิเศษได้มีเขาเรียกว่าอะไรมีเวทมนต์ค่ะใช่ไหมครับใช่ละค่ะคือเราต้องการอะไรเราก็สามารถเสกออกมากินทิพย์อินทิพย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่บนสวรรค์แล้วก็ความเชื่อของเราของคนไทยเราก็คือถ้าตายไปถ้าเราทำความดีอะไรมากๆก็จะอาจจะได้เกิดเป็นนางฟ้าเทวดาอยู่บนสวรรค์ก็คือไม่ลำบากใช่ไหมคะใช่ก็คือถ้าอยู่บนสวรรค์ก็คือจะพบแต่ความสุขไม่มีความลำบากอะไรไม่มีความทุกข์ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่านางฟ้าในอุดมคติหรือว่าในความคิดที่เราคิดว่าจะเป็นยังไงใช่แล้วค่ะนักเรียนลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์ลองเล่าให้เพื่อนฟังว่าเราคิดว่านางฟ้าน่าจะเป็นยังไงนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นรูปที่คุณครูได้นำมาให้ดูนี่คือใครครับมณีเมฆขลามณีเมฆขลาก็จะถือดวงแก้ววิเศษที่ได้ไปแอบหยิบของพระอินทร์มานี่ภาพด้านหลังเนี่ยร่างกายสีเขียวมีเขี้ยวสีอินทนิลก็คือสีม่วงนี่คือรามสูรก็จะถือขวานเพชรนั่นเองเวลาเพชรกับแก้วมันปะทะกันก็จะเกิดเป็นแสงขึ้นมาใช่แล้วค่ะใครอยากเป็นแบบรามสูรบ้างคะมีใครอยากเป็นไหมคะใช่ มีฤทธิ์ด้วยนะคะมีฤทธิ์แล้วก็เขาถือว่าเป็นตัวละครที่มีทั้งด้านดีและก็ด้านไม่ดีนะคะในความรักเพื่อนก็ถือว่าเป็นด้านดีใช่แต่ว่าสิ่งที่เราไม่ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างก็อาจจะเป็นเรื่องของการความโกรธความอารมณ์ของเขาที่จะมาทำร้ายผู้หญิงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เราไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างใช่ค่ะเอาล่ะเราจะมาวิเคราะห์กันต่อไปค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้เด็กๆจะต้องรู้ตัวก่อนว่าเราจะทำอะไรได้บ้างค่ะข้อที่1 นะคะสรุปข้อคิดสำคัญจากบทเหตุเรื่องจับระบำได้ค่ะครับในข้อที่2นักเรียนก็ต้องอธิบายการนำข้อคิดที่ได้นะครับจากเรื่องนี้แหละบทเหตุเรื่องจับระบำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะข้อที่3นะคะเด็กๆต้องเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากบทเหตุเรื่องจับระบำได้แล้วก็ข้อสุดท้ายคือเห็นความสำคัญของการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมไทยค่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆทุกเรื่องเนี่ยเป็นวรรณคดีก็ดีหรือวรรณกรรมล้วนแล้วแต่มีความสำคัญเพราะว่ามันจะมีแนวคิดมีแง่คิดหรือว่าสิ่งที่ได้จากเรื่องนั้นเราก็นำไปปรับใช้ได้เพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนศึกษาแล้วจะต้องเห็นความสำคัญถ้าเราเรียนภาษาไทยแล้วเราอิงวรรณคดีนะคะลูกมันจะสนุกมากๆเลยนะคะใช่ครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่แนวคิดมันมีตัวภาษาที่งดงามแสดงให้เห็นถึงความสามารถของกวีความอัจฉริยะของคนไทยที่ได้แต่งเรื่องชีวิตด้วยนะคะนะครับรวมไปถึงเห็นวิถีชีวิตที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็จะคือเราไม่ได้เกิดในยุคนั้นแต่พอเราอ่านวรรณคดีเราก็จะเห็นว่าคนยุคนั้นเขามีชีวิตกันยังไงเขาคิดยังไงใช่แล้วทีนี้มาต่อกันที่เพิ่มเติมความรู้ใหม่ในวันนี้ะนะครับก็คือยังเป็นเรื่องของนี้อยู่เหมือนเดิมก็คือ
บทเฮเรื่องจักระบำเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4-5 คนอาจจะเป็นกลุ่มเดิมหรือสลับใหม่ได้ไหมคะได้ค่ะนักเรียนลองจับกลุ่มกันดูอีกสักหนึ่งรอบแล้วก็ให้เรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญของบทเหตุเรื่องจักระบำให้ถูกต้องเดี๋ยวคุณครูจะมีบัตรข้อความขึ้นมาให้บนหน้าจอแล้วให้นักเรียนเข้ากลุ่มกันแล้วก็อ่านเสร็จแล้วนำหมายเลขมาเรียงเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นให้มันเรียงต่อกันตั้งแต่ต้นจนจบใช่ไหมคะใช่ครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูบัตรข้อความกันเลยครับมีทั้งหมด8บัตร8ข้อความเราให้นักเรียนนำหมายเลข1ถึง8เนี่ยครับมาเรียงว่าจะลองอ่านแล้วก็เรียงลำดับเหตุการณ์จะเอาอันไหนขึ้นก่อนเหตุการณ์ไหนขึ้นก่อนเราก็เอาหมายเลขนั้นมาไปอันดับ1นะครับเดี๋ยวครูให้เวลาทั้งหมด2นาทีเริ่มได้เลยครับนักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ได้เป็นยังไงกันบ้างครับเรามาดูทบทวนกันอีกสักหนึ่งรอบแล้วก็เดี๋ยวเล่าเป็นเรื่องย่อเพื่อนักเรียนจะได้จำเนื้อหาได้อย่างแม่นยำนะครับเหตุการณ์แรกนักเรียนคิดว่าจะเป็นหมายเลขอะไรดูซิว่าตรงกับสิ่งที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่าเหตุการณ์แรกคือหมายเลข2ใช่ไหมครับก็คือกล่าวถึงนางมณีเมฆลาหรือว่านางเมฆลาเนี่ยออกมาลอยล่องออกมาร่ายรำระบำล่อแก้วอยู่ตามก้อนเมฆก้อนเมฆบนสวรรค์นั่นเองเราเทวดาต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็เจอรามสูตรหรือยังตอนนั้นยังค่ะยังแต่ว่าก็เล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วก็เหตุการณ์ต่อมาพอออกมาไล่ลำแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับแสงสว่างของลูกแก้ววิเศษนะคะสว่างวาบไปทั่วบริเวณนั้นนะคะคือทั่วทวีปนั้นเลยค่ะเพราะว่าเขาก็ออกมาล่อเล่นแบบโยนไปโยนมาเพราะว่าลูกแก้วนั้นมันมีความสว่างยังกับเปลวไฟนี่คือ นี่แหละคุณครูคิดว่ามันเป็นที่มาที่ทำให้รามสูรตามจนเจอนั่นเองนะคะเพราะว่าก็คงจะสงสัยว่านี่แสงอะไรมาจากไหนนั่นเองพอแสงสว่างมันสว่างขึ้นมาแล้วเหตุการณ์ต่อมาคือหมายเลข8ครับก็คือรามสูรก็ออกมาตรวจตราเพราะว่าเห็นแสงสว่างของลูกแก้วนี่แหละครับคือมันสว่างขึ้นมาก็เลยออกมาดูซิว่ามันคือแสงอะไรค่ะพอออกมาตรวจตราบริเวณรอบๆนั้นเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาคือหมายเลข3ค่ะครับคืออะไรครับรามสูรเห็นนางเมฆลากำลังล่อแก้วอยู่นั่นเองนะคะเล่นอย่างสนุกสนานกับเหล่าเทวดานางฟ้านะคะหลังจากนั้นพอรู้ว่ามันคือแสงอะไรเสร็จแล้วก็มองไปเห็นว่ามันมีเทวดามีนางฟ้าเนี่ยออกมาร่ายรำอะไรกันน่าสนุกสนานแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือลูกแก้ววิเศษของนางมณีเมฆลาค่ะแล้วก็เกิดความอยากได้นั่นเองก็เลยกลายเป็นหมายเลข 4นั่นเองครับพออยากได้แล้วทำยังไงพออยากได้นะคะก็ต้อง
ไปขอแต่แทนที่จะขอดีๆไม่ใช่นะคะก็ไปวิ่งไล่หานางเมฆลาเพื่อจะแย่งชิงลูกแก้วอันนั้นนะคะก็คือหมายเลข7นั่นเองใช่ไหมครับก็คือรามสูรไปวิ่งไล่เพื่อที่จะแย่งลูกแก้วมา คือแย่งชิงมาเป็นของตนเองแล้วหลังจากนั้นพอไปวิ่งไล่เสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนคิดว่าวิ่งตามได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้นะคะคือตามไปใกล้แต่ว่าก็ไม่สามารถแย่งชิงกลับเพราะว่านางเมฆลาก็มีฤทธิ์เหมือนกันนะคะมีฤทธิ์แล้วก็รู้หลบเป็นหลีกก็คือแบบว่าสามารถหลีกได้แล้วก็หลอกล่อได้เก่งมากแล้วทีนี้เหตุการณ์ต่อมาก็คือหมายเลข5นะคะรามสูรก็โกรธมากที่วิ่งจับไม่ได้หรือว่าไล่จับเอาแก้วดวงแก้วมณีของนางมณีเมฆลาไม่ได้สักทีก็เลยทำยังไงด้วยความที่เขาก็มีอาวุธที่วิเศษเหมือนกันก็คือขวานเพชรก็เลยคว้างขวานใส่นางมณีเมฆลาคือก็แย่งชิงกันไปมาเสร็จแล้วพอขวานเพชรกับลูกแก้วเนี่ยพอมันปะทะกันแสงมันปะทะกันใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นเกิดเสียงฟ้าร้องลั่นนะคะใช่แล้วก็มีแสงวาบขึ้นมาคล้ายๆกับฟ้าแลบใช่ไหมครับใช่ถ้าสมมติว่าขวานมันตกลงไปที่พื้นอยู่บนสวรรค์นั่นแหละก็จะมีลักษณะคล้ายฟ้าผ่านั่นเองก็เป็นลำแสงลงมาใช่ก็เลยเกิดเป็นตำนานที่เราเรียกว่าฟ้าร้องฟ้าแลบแล้วก็ฟ้าผ่าแล้วก็เหตุการณ์สุดท้ายนะคะเป็นหมายเลข6เกิดเป็นเสียงฟ้าร้องลั่นกำปนาดไปทั่วทวีปเลยเวลาฝนตกเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีเสียงลักษณะแบบนี้นี่คือที่มาของตำนานของไทยเรานักเรียนลองเช็คดูสิว่าเราสามารถเรียงลำดับได้ถูกต้องหรือเปล่าทบทวนกันอีกสักหนึ่งรอบครับอันแรกคือหมายเลข2 1 8 3 4 7 5 และ6นะครับถ้าเราเรียงได้ถูกต้องแสดงว่าเราอ่านแล้วเราเข้าใจในเรื่องเอาล่ะทีนี้สิ่งต่อมาที่นักเรียนจะต้องทำก็คือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องของบทที่เราอ่านนี่แหละครับเขียนเพื่ออะไรเขียนเพื่อให้จดจำเนื้อเรื่องที่อ่านได้อย่างแม่นยำถ้าสมมติว่านักเรียนเรียงลำดับเมื่อสักครู่นี้ได้ถูกต้องแล้วเราลองนำมาเรียบเรียงสิครับว่าเราสามารถเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องได้หรือเปล่าเอาล่ะเรามาดูกันว่าแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรนักเรียนดูที่หน้าจอเลยครับคือการเขียนที่แสดงให้เห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่องทำให้จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็การเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะครับต้องอาศัยการตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านค่ะทีนี้เรามาดูต่อว่าในการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยเราจะตั้งคำถามได้ว่ายังไงบ้างข้อที่1ตั้งยังไงครับตัวละครมีใครบ้างนะคะนักเรียนก็ต้องตอบคำถามว่าตัวละครที่เราอ่านเจอเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่มีบทบาทจริงๆในเรื่องในเรื่องนี้เรามีใครบ้างครับนางมณีเมฆลาใช่แล้วค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆตัวที่สองคือรามสูรรามสูรอันนี้คือตัวละครสำคัญที่เป็นตัวดำเนินเรื่องใช่เป็นตัวดำเนินเรื่องส่วนตัวละครอื่นๆประกอบเรื่องก็จะมีพระอินทร์มีราหูมีเทวดานางฟ้าหรือพ่อของนางมณีเมฆลาก็คือพระยามังกรใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นตัวประกอบอื่นๆของเรื่องคำถามข้อต่อมาคือสถานที่เกิดเหตุการณ์นี้ที่ไหนเราก็เราอ่านแล้วเราต้องรู้แน่นอนใช่ไหมครับว่าถ้าสมมติว่าเนื้อเรื่องนั้นดำเนินบนสวรรค์เราก็ต้องตอบว่าบนสวรรค์หรือมหาสมุทรหรือในป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยตามแต่เนื้อเรื่องนั้นที่เขาจะเขียนออกมาค่ะนะครับแล้วก็ข้อที่3คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่ามีอะไรบ้างหรือคืออะไรบ้างก็คือเป็นเหตุการณ์สำคัญเหมือนกับที่เราเรียงลำดับเมื่อสักครู่นี้นี่แหละเราลองเอาตัวอย่างนั้นมาเขียนให้ถูกต้องแล้วก็การตั้งคำถามข้อสุดท้ายคือผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไรคือหมายความว่าเราเขียนเรียงลำดับเหตุการณ์ออกมาแล้วเราจะต้องตอบให้ได้ว่าผลที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อเป็นการสรุปหรือว่าขมวดปมของเรื่องทั้งหมดนั่นเองเพื่อเป็นการบอกว่าเรื่องที่เราอ่านเนี้ยมันมีผลเกิดขึ้นอะไรบ้างนั่นเองใช่แล้วเอาล่ะนี่คือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแต่ทีนี้เมื่อเราจะเขียนแบบนี้วิธีการเขียนแผนภาพคำว่าแผนภาพคือจะต้องมีการใช้สีใช้เส้นแล้วก็วาดภาพประกอบใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจจะเป็นคำสำคัญหรือรูปร่างของกล่องข้อความอย่างเงี้ยแล้วก็แตกออกไปเป็นลักษณะของการเขียนแผนภาพแต่ว่าจะต้องมีการตั้งคำถามแบบนี้ให้ครบถ้วนนะครับอันนี้เอาไว้เป็นนี่คือหลักการเขียนแผนภาพแล้วก็วิธีการง่ายๆแต่ทีนี้ในการเรียนวรรณคดีไทยที่จะทำให้เราแตกฉานนั่นเอง
จำเป็นจะต้องทำอะไรต่อก็คือเราต้องวิเคราะห์ถึงคุณค่าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณค่าด้านข้อคิดหรือความงามทางภาษาที่เราพบเจอเมื่อเราอ่านวรรณคดีเรื่องนั้นนั่นเองนะครับในการวิเคราะห์คุณค่าเราจะวิเคราะห์ได้ยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นกวีโวหารเนี่ยเราจะเห็นว่าสุนทรผู้ใช้คำน้อยแต่ให้ภาพที่ชัดเจนแสดงให้เห็นอากัปกิริยาและความรู้สึกของตัวละครอย่างเช่นตอนไหนบ้างคะก็อย่างเช่นตัวอย่างตอนที่บอกว่ายักษ์โถมโจมโจรนางก็โยนวิเชียนหลีกลัดฉวัดเฉวียนล่อเวียนวงวนแค่อ่านตรงนี้เราก็นึกภาพออกใช่ไหมคะใช่ครับคือเหมือนกับว่าเราอ่านหนังสือแต่ให้ภาพเหมือนกับเรากำลังดูละครเราเห็นอากัปกิริยาของตัวละครยกตัวอย่างตอนนี้ก็คือตอนที่รามสูรเนี่ยเป็นไงยักษ์โถมโจมโจรนางก็โยนวิเชียนก็คือเหมือนกับว่าไปยักษ์กระโดดก็ไปหาแล้วนางก็โยนลูกแก้วใช่ล่อขึ้นมาแล้วก็ลีกลัดฉวัดเฉวียนก็คือมีการแบบลีกกันไปมาหยอกเย้ากันก็คือที่จะเอาลูกแก้วนางมณีเมขลาก็ลีกไปหลบไปได้ประมาณนี้แล้วใช้ภาษาที่ไพเราะนะคะครับแต่ว่าคำเนี่ยคำน้อยใช่ไหมเพราะว่าในหนึ่งวรรคมีแค่สี่คำหรือห้าคำเท่านั้นเองแต่ว่าเราให้ภาพที่ชัดเจนคือเห็นอากัปกิริยาเลยเป็นความสามารถทางด้านกวีโวหารของผู้แต่งนะครับปกติเวลาเราถอดความถ้าเป็นบทร้อยกรองนะคะเราจะต้องถอดเป็นร้อยแก้วก่อนแต่อันนี้เรามองจากร้อยกรองได้เลยนะคะใช่แล้วก็คือรู้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นค่ะเอาละตัวอย่างต่อมาสุนทรผู้ใช้คำสัมผัสที่แพรวๆทำให้เกิดความไพเราะนักเรียนหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าครับคำสัมผัสหรือคำคล้องจองนั่นเองคำคล้องจองอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะแต่ไม่รู้ว่าสัมผัสยังไงมาดูตัวอย่างกันเลยนวลนางนั้นช่างล่อรั้งรอร่อนราเวียนวัยไปมาในจักรราศีเอ่ยนักเรียนสังเกตคำที่ครูขีดเส้นใต้เอาไว้ตัวหนังสือสีน้ำเงินนะครับนวลนางนั้นเราจะเห็นว่าคำสัมผัสนี้เป็นการใช้คำที่มีพยัญชนะต้นตัวเดียวกันก็คือนอหนูค่ะนอหนูอันนี้เขาเรียกว่าสัมผัสพยัญชนะหรือสัมผัสอักษรนั่นเองการใช้คำลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นความงามทางด้านภาษาก็คือมีสัมผัสที่แพรวๆนอกจากนั้นรั้งรอร่อนราเราจะเห็นว่าในวรรคเดียวกันคือเป็นรอเรือหมดเลยใช่ไหมครับนี่คือมันยากมากที่เราจะทำได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วมันคือความดีเด่นของท่านสุนทรผู้นั่นแหละเพราะว่าเป็นกวีที่ท่านเป็นอัจฉริยะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามีความสามารถในเรื่องของการใช้คำจริงๆอ่ะเวียนวัยไปมาจะเห็นว่านอกจากสัมผัสพยัญชนะแล้วยังมีสัมผัสสระด้วยคำว่าวัยกับคำว่าไปในวรรคเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้คำที่ไพเราะแพรวๆอันนี้ถ้าเด็กๆเรียนในชั้นที่โตขึ้นเด็กๆจะเห็นความงามของภาษาในแบบนี้เยอะมากนะคะแต่ว่าในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เนี่ยเราแค่บอกให้เด็กๆทราบเฉยๆใช่จะได้รู้ว่าเวลาเราอ่านเราจะได้อินกับบทร้อยกรองนั้นจะได้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็การใช้คำเรียนเสียงธรรมชาตินักเรียนเข้าใจหรือเปล่าว่าอันนี้คืออะไรยกตัวอย่างเช่นบทร้อยกรองที่บอกว่าเปรี้ยงเปรี้ยงเสียงขวานก้องสถานสากลไล่นางกลางฝนมืดมนในเมฆาคำที่ขีดเส้นใต้อ่านว่าเปรียง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 เนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่าเป็นเสียงเหมือนเสียงฟ้าผ่าก็คือเสียงธรรมชาตินั่นเองใช่เป็นเสียงธรรมชาติแต่เขาเอามาเปรียบเป็นเสียงขวานที่เวลารามสูรโยนขวานไปกระทบกับพื้นที่วิวบนสวรรค์นั่นแหละครับอันนี้ก็จะมันทำให้มีความไพเราะเหมือนกันนะครับตัวอย่างต่อมาคือเลือกใช้คำและการเปรียบเทียบทำให้เห็นภาพแก้ววิเศษของนางมณีเมขลาที่สวยงามค่ะเอาละครับมาดูตัวอย่างกันเลยยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าลอยเร่ในเมฆาถือจินดาดังดวงดาวเราจะสังเกตเห็นคำว่าดังใช่ไหมครับครูขีดเส้นใต้เอาไว้เปรียบกับดวงแก้วของแก้ววิเศษของนางมณีเมขลาเนี่ยเหมือนกับดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้าเวลากลางคืนเด็กๆสังเกตไหมคะดวงดาวตอนกลางคืนนี่ถือว่าสวยงามใช่ค่ะมันจะส่องแสงระยิบระยับนั่นเองนะนี่แหละก็เปรียบได้อย่างงดงามทำให้เราเห็นภาพเลยนะคะตัวอย่างที่สองชูช่วงดวงมณีเลื่อนลอยลีลามาก็คือเหมือนกับว่าเป็นดวงมณีที่ชูช่วงมีแสงที่แบบสวยงามเปล่งประกายจริงๆ คือใช้คำที่ไพเราะแล้วก็ให้ภาพแล้วก็ตัวอย่างที่3บอกว่าเห็นนางเอกเมฆขลาโยนจินดาดังเปลวเพลิง
นักเรียนคิดว่าเปลวเพลิงนี่เป็นยังไงถ้าสังเกตเด็กๆจะเห็นแบบเปลวไฟที่เวลาไฟลุกนะคะใช่ครับมันจะส่องสว่างคือมันโชกช่วงมากๆ คือมันเป็นลักษณะของคือมันมีแสงแล้วก็มันดูน่ากลัวมันดูรู้สึกว่าให้ความรู้สึกแบบเป็นยังไงครับเวลาเราเห็นไฟรู้สึกว่ามีพลังอะไรบางอย่างในนั้นเขาก็จะเปรียบเทียบกับมีอำนาจใช่ครับคือแสงลูกแก้วของนางมณีเมขลาก็เหมือนกับว่ามีแสงวาบขึ้นมาเหมือนเปลวเพลิงมันก็ทำให้รู้สึกว่าให้เรากลัวใช่เรากลัวแล้วก็เป็นอะไรที่มีคุณค่ามันสวยงามประมาณนี้ด้วยกลัวมีความตื่นเต้นใช่อย่างนั้นเลยครับนี่คือคำเปรียบของท่านสุนทรภู่ที่ได้พูดถึงแก้ววิเศษของนางมณีเมขลาเราก็จะเห็นความสามารถด้านกวีของผู้แต่งนั่นเองเอาละทีนี้เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วในเรื่องของความงามทางภาษาเรายังมีคุณค่าด้านข้อคิดอีกด้วยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่สำคัญเช่นนางมณีเมขลานักเรียนคิดว่าตัวละครตัวนี้ให้ข้อคิดอะไรแก่เราบ้างถ้าจากในเรื่องนะคะนางมณีเมขลาเนี่ยเป็นนางฟ้าที่ใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าจะติดนิสัยซุกซนนั่นเองนะคะการที่เขาชอบช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเราจะเห็นได้จากเป็นนางฟ้าที่ดูแลมหาสมุทรใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเขาก็จะปกปักดูแลตรงนั้นแล้วมีเวลามีคนผ่านไปหรือใครที่ตกระกำลำบากอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรือแตกเรือสมภาแตกถ้าเด็กๆ เคยอ่านเรื่องพระมหาชนกนะคะเด็กๆ ก็จะเห็นตอนที่นางมณีเมขลาช่วยพระมหาชนกนั่นเองนะคะพระมหาชนกเนี่ยว่ายน้ำข้ามมหาสมุทร7วัน7คืนแล้วนางมณีเมขลาก็ถือว่าเป็นจิตใจดีด้วยแล้วก็ไปช่วยเหลือให้รอดพ้นจากอันตรายตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นถ้าเป็นในด้านที่เราไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างมีไหมครับมีค่ะมีเหมือนกันเช่นตอนไหนครับอย่างเช่นตอนไปหยิบลูกแก้ววิเศษนะคะของพระอินทร์ออกมาเล่นมาเล่นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณครูวางของเอาไว้บนโต๊ะเรียนบนโต๊ะคุณครูนี่แหละครับนักเรียนคิดว่าของเล่นชิ้นนั้นหรือสื่อการเรียนการสอนอันนั้นน่ะเราสนใจเราจะอยากนำมันเล่นเราไปหยิบมาเลยได้ไหมถ้าเราไม่ขออนุญาตเราก็ไม่ควรจะหยิบค่ะใช่ไหมครับเราต้องขออนุญาตซะก่อนเราต้องมีความเกรงใจหรือว่าคือมันไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ควรจะไปเอามาก็ถือว่าเป็นคุณธรรมได้เหมือนกันเนาะเป็นเรื่องของความเกรงใจแล้วก็ไม่ควรจะไปลักขโมยของคนอื่นมาด้วยถึงแม้จุดประสงค์ของเราอาจจะดีอย่างเช่นของชิ้นนี้วางอยู่บนโต๊ะคุณครูแต่ว่าเราไม่ได้อยากได้แต่ว่าเพื่อนของเราอยากจะได้เราไปหยิบไปให้เพื่อนก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฝากเด็กๆเอาไว้ด้วยเราเห็นพฤติกรรมของตัวละครแล้วเราก็วิเคราะห์ว่าอันไหนควรปฏิบัติตามแล้วก็อันไหนควรจะไม่ปฏิบัติตามค่ะทีนี้เรามาดูต่อกันที่ข้อคิดจากตัวละครรามสูรกันครับเป็นยังไงบ้างรามสูรเป็นยักษ์นะคะที่มีนิสัยมุทะลุมุทะลุนะคะแต่ว่านิสัยส่วนหนึ่งที่ดีของเขาก็คือความรักเพื่อนความรักเพื่อนเราจะเห็นจากตอนที่เขาจะอยากจะช่วยเหลือราหูที่มีร่างกายขาดครึ่งที่โดนจักรของพระนารายณ์นะครับทีนี้เขาก็เห็นว่าราหูทำไมมีร่างกายขาดครึ่งนึงเอางี้ละกันเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองโดยการไปตามล่าเอาลูกแก้วของนางมณีเมขลาขึ้นไปให้พระอินทร์และพระอินทร์ก็จะประทานพรให้เดี๋ยวฉันจะขอพรให้ราหูเนี่ยกลับมามีร่างกายที่สมบูรณ์เหมือนเดิมใช่แล้วค่ะคือความดีของเขาค่ะแต่ในความดีความรักเพื่อนนั้นมันก็มีพฤติกรรมที่เราไม่ควรจะนำมาเป็นแบบอย่างด้วยก็คือการที่เราจะไปแย่งชิงเอาของวิธีการนะคะวิธีการที่จะไปเอาของมาเนี่ยค่ะเพื่อจะให้ได้รางวัลนะคะไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนก็ลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่เราได้จากตัวละครเนี่ยอันไหนเราควรจะนำมาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตของเราค่ะนี่คุณครูก็ขอฝากเอาไว้ในการศึกษาวรรณคดีวรรณกรรมเราจะต้องศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนดูความงามทางภาษาว่ามันให้คุณค่าทางภาษาใช่ไหมคะเวลาเราอ่านเราก็รู้สึกว่ามันลึกซึ้งมันกินใจแล้วก็คุณค่าด้านข้อคิดก็สำคัญด้วยเราจะได้นำไปเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตด้วยค่ะหรืออย่างเช่นนะคะเด็กๆลองคิดดูซิว่าตัวละครสองตัวนี้ถ้าให้เป็นนักเรียนนักเรียนอยากจะเป็นตัวไหนแล้วเป็นเพราะอะไรนะคะลองดูนะคะว่าเราชื่นชอบตัวไหนแล้วเราอยากจะเป็นตัวละครตัวนั้นเพราะอะไรต้องบอกเหตุผลให้ได้ด้วยนะคะใช่แล้วลองอภิปรายกับเพื่อนแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางลองจัดกิจกรรมที่น่าสนใจอันนี้ให้กับนักเรียนได้ลองแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำกันต่อไปก็คือช่วงของฝากจากครูให้หนูคนเก่งครับค่ะเราไปดูกันซิว่าของฝากของคุณครูวันนี้เป็นอะไรค่ะ
ก็คงจะเป็นเรื่องของใบงานอีกแล้วค่ะใบงานที่10นะคะคุณครูช่วยแจกใบงานที่10ให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็อธิบายขั้นตอนการทำงานเพิ่มเติมจากที่คุณครูต้องอธิบายนะคะสังเกตพฤติกรรมแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมของเด็กๆนะคะบันทึกผลนะคะส่วนเด็กๆนะคะนักเรียนฟังคำชี้แจงของคุณครูนะคะแล้วก็ทำใบงานที่10เรื่องแผนภาพโครงเรื่องนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วลองดูซิว่าเราทำถูกไหมนะคะแล้วมาดูที่หน้าตาของใบงานกันเลยนะครับคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องเพื่อสรุปการอ่านบทเหเรื่องจับระบำการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเหมือนอย่างที่คุณครูได้บอกไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วว่าเขียนเพื่อให้เราจดจำเนื้อหาที่เราอ่านเป็นการสรุปใจความสำคัญทั้งหมดโดยรวมของเรื่องที่อ่านด้วยนะครับก็จะมีทั้งหมด4หัวข้อที่กำหนดวันนี้ก็คือตัวละครสำคัญสถานที่เกิดเหตุเหตุการณ์สำคัญและผลของเหตุการณ์ค่ะครับใน4หัวข้อนี้นักเรียนนำมาเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องโดยใช้ลักษณะการใช้เส้นโยงออกไปเป็นแผนผังแล้วก็แตกออกไปเป็นข้อๆนะครับตัวละครมีใครบ้างนักเรียนก็เขียนแล้วก็ระบายสีให้สวยงามก็ได้เสร็จแล้วเราก็จะนำมาเฉลยใบงานร่วมกันแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือขอให้นักเรียนเขียนข้อคิดมาด้วยนะคะว่าเราได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องที่เราอ่านนักเรียนอาจจะเขียนตรงข้างล่างในหน้าใบงานก็ได้เขียนเพิ่มเติมมาให้คุณครูด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้เมื่อเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาแล้วก็นักเรียนจะกลับมาสรุปบทเรียนร่วมกันครับThank you.
ค่ะหลังจากที่เด็กๆทำใบกิจการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาดูกันที่ว่าวันนี้เราสรุปบทเรียนกันว่ายังไงบ้างค่ะครับหยิบใบงานขึ้นมาเลยครับนักเรียนทำทันหรือเปล่าน่าจะทันนะคะน่าจะทันเพราะว่า4หัวข้อไม่ยากเลยเราอธิบายกันไปหมดแล้วเราวิเคราะห์ร่วมกันไปหมดแล้วนักเรียนแค่มีหน้าที่มาสรุปลงใบงานเท่านั้นเองนะครับมาดูกันเลยในข้อแรกตัวละครสำคัญคำว่าตัวละครสำคัญหมายความว่าเลือกเฉพาะตัวที่สำคัญจริงๆใช่ไหมครับก็คือนางมณีเมฆาแล้วก็รามสูรแล้วก็สถานที่เกิดเหตุก็จะเป็นที่ไหนครับบนสวรรค์ค่ะบนสวรรค์เพราะว่าเป็นเรื่องราวของท้องฟ้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะเกิดบนดินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดอ่ะต่อมาคือเหตุการณ์สำคัญเราก็จะแบ่งเป็นเหตุการณ์3เหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แรกคือนางมณีเมฆลาได้ออกมาระบำล่อแก้วทำให้เกิดแสงแวววับคล้ายฟ้าแลบนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่2ก็คือรามสูรเนี่ยตามหานางมณีเมฆลาเพื่อจับตัวนางไปถวายพระอินทร์หรือว่าเอาลูกแก้วไปคืนนั่นเองตามหาได้เพราะอะไรเพราะว่าเห็นแสงสว่างของแก้ววิเศษลูกแก้ววิเศษค่ะแล้วก็เหตุการณ์ที่3คืออะไรครับรามสูรพบนางมณีเมฆลากำลังระบำล่อแก้วอยู่นั่นเองนะคะพอพบแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็มาดูที่ผลของเหตุการณ์เลยว่าเมื่อรามสูรมาเจอนางมณีเมฆลาเนี่ยรามสูรก็พยายามจับตัวนางแต่นางก็หลบได้ทันทุกครั้งด้วยความที่เป็นคนว่องไวใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงซุกซนก็เลยทำให้เอาตัวรอดได้ง่ายด้วยหลังจากนั้นข้อที่2ก็คือรามสูรก็โกรธนางเมฆลาที่พยายามจับตัวไม่ได้สักทีแล้วพอโกรธแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับข้อที่3เลยรามสูรคว้างขวานใส่นางมณีเมฆลาค่ะจนเกิดเสียงดังเหมือนฟ้าร้องและเกิดไฟคล้ายฟ้าผ่าใช่แล้วอันนี้ก็เป็นผลของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดจากพฤติกรรมของตัวละครแล้วก็เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่คุณครูฝากเอาไว้อีกอย่างนึงก็คือสรุปข้อคิดใช่ไหมครับค่ะนักเรียนลองดูซิว่าเราอยากเป็นตัวละครอะไรแล้วก็ลองเขียนอธิบายสิ่งที่เราอยากจะเป็นแล้วก็พฤติกรรมที่เราชื่นชอบแล้วก็ข้อคิดที่เราจะนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางช่วยดูคำตอบของนักเรียนแล้วก็อภิปรายเสริมเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็ในการประเมินการสรุปข้อคิดอันนี้คุณครูสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินหรือว่าเกณฑ์การประเมินได้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้แขวนเอาไว้ให้ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็นำมาประเมินนักเรียนของเราด้วยแนวคำตอบนี้นะคะเด็กๆไม่จำเป็นต้องเหมือนคุณครูนะคะไม่จำเป็นต้องเหมือนเป๊ะนะคะใช่ครับแต่ว่าเป็นความคิดเห็นของเด็กๆนะคะแต่ว่ามันจะต้องอยู่ในกรอบของความถูกต้องแล้วก็เนื้อหาที่เราอ่านด้วยใช่แล้วค่ะไม่จำเป็นต้องเขียนทำเหมือนกันหรือเหตุการณ์สำคัญเนี่ยนักเรียนอาจจะมี4เหตุการณ์ก็ได้ใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องอยู่ในแต่อยู่ในแนวนี้นะคะประมาณนั้นเอาละทีนี้สิ่งที่จะฝากอีกอย่างนึงก็คือฝากให้คุณครูปลายทางช่วยแจกแบบประเมินให้นักเรียนนะครับเพราะว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยที่4เราก็ต้องทำแบบประเมินประจำหน่วยด้วยโดยในตอนแรกเนี่ยนักเรียนจะต้องระบายสีลงในดาวของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทำได้ตามระดับการประเมินนะคะเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยดาวจะมีทั้งหมด5ดาวมีดาว1ดาวหมายถึงปรับปรุง2ดาวคือพอใช้3ดาวคือค่อนข้างดี4ดาวคือดีและ5ดาวคือดีมากกิจกรรมนะคะนักเรียนก็อ่านดู5ข้อนี้คิดว่าเราควรจะให้ดาวตัวเองที่ระดับเท่าไหร่1 2 3 4 5แล้วแต่ความสามารถของอันไหนที่เราทำได้ดีนะคะเราก็อาจจะได้ดาวเยอะหน่อยใช่แล้วทีนี้เมื่อเราได้ดาวเสร็จแล้วเรามานับต่อในข้อที่2ครับก็คือให้นักเรียนนับจำนวนดาวจากตารางเมื่อสักครู่นี้เพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียนเองโดยเราจะต้องนับอย่างนี้ครับก็คือมีกี่ข้อที่เราได้1ดาวสมมุติว่าเราให้ตัวเอง1ดาวจำนวน2ข้อนักเรียนก็เขียนเลข2ลงใน1ดาวหรือถ้าเราให้ตัวเอง5ดาวทั้ง5ข้อเลยแล้วก็มาเขียนลงในนี้นะครับใน5ดาวว่าได้5ข้อตามจำนวนที่นักเรียนประเมินตนเองเลยเสร็จแล้วในตอนที่2นะครับเราต้องมาสรุปผลด้วยว่าเราเนี่ยนับดาวจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุดกี่ข้อกี่ดาวแล้วเราก็จะวงกลมล้อมรอบ
เกณฑ์การประเมินของเราปรับปรุงพอใช้ค่อนข้างดีดีหรือว่าดีมากค่ะเราจะได้รู้ตัวเองว่าเรามีความสามารถในการเรียนในหน่วยนี้ที่ระดับเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ต่อมาข้อที่3ครับครูแชมป์ทําข้อที่3นะคะเด็กๆทําเครื่องหมายถูกลงในเสียมที่นักเรียนวางแผนว่าจะพัฒนาการเรียนของเราในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆสามารถเลือกได้มากกว่า1ข้อค่ะครับก็จะมีทําการบ้านส่งครูทุกครั้งเราทำแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเราทำอยู่แล้วก็อาจจะทำต่อไปมีสมาธิในการเรียนหนังสือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูมอบหมายให้สำเร็จหรือตั้งใจเรียนจดบันทึกแล้วก็ทบทวนบทเรียนให้ประเมินแล้วก็วางแผนอนาคตของตนเองในหน่วยต่อไปนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นสิ่งสำคัญก็คือแบบบันทึกการเรียนรู้กลางภาคเพราะว่าในชั่วโมงนี้เราเดินทางมาถึงกลางภาคเรียนแล้วก็คือ4หน่วยการเรียนรู้นักเรียนจะต้องตอบคำถามด้วยว่าตามความรู้สึกของนักเรียนเองข้อที่1ถามว่าอะไรครับสิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการเรียนวิชานี้ในครึ่งภาคเรียนคืออะไรสิ่งหนึ่งนะครับก็คือนักเรียนเขียนคำตอบตามความรู้สึกของนักเรียนเองแค่1ข้อข้อที่2ก็คือฉันน่าจะเรียนรู้ได้ดีกว่านี้หากจุดๆก็คือบอกเหตุผลมาว่าเราน่าจะเรียนได้ดีกว่านี้ถ้าเราทำยังไงประมาณนั้นข้อที่3คืออะไรครับสิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณครูคือก็คือให้นักเรียนบันทึกความรู้สึกความในใจว่าเราต้องการอะไรเราอยากจะทำอะไรต่อไปให้ลองเขียนบอกคุณครูไปแล้วก็ข้อที่4สิ่งที่ฉันควรปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอันนี้เราต้องประเมินตัวเองแล้วว่าเราบกพร่องหรือว่าเราไม่ทันเพื่อนไม่ทันบทเรียนในด้านไหนหรือเราต้องปรับปรุงตัวเองในด้านไหนก็เขียนออกมานะครับข้อที่5นะคะปัญหาในการเรียนของฉันคืออะไรเด็กๆก็สามารถจะบอกได้ว่าปัญหาของการเรียนภาษาไทยของหนูเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเป็นปัญหาที่ตัวเราหรือเป็นปัญหาที่ตัวครูหรือเป็นปัญหาที่สิ่งแวดล้อมทั่วไปก็ได้ลองเขียนออกมาเราจะได้มาร่วมกันปรับปรุงแก้ไขบทเรียนของเราให้มันน่าเรียนน่าสนใจมากขึ้นะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหน้าตาของแบบบันทึกการเรียนรู้ที่คุณครูสามารถดาวน์โหลดมาแจกนักเรียนทุกคนแล้วก็ให้คุณครูช่วยอ่านแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนดูแล้วก็ลองวิเคราะห์สิ่งที่นักเรียนต้องการหรือปัญหาของนักเรียนเราจะได้แก้ปัญหาแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันะนะครับอันนี้ฝากคุณครูปลายทางด้วยแล้วก็เราจะมาเจอกันต่อไปก็คือในหน่วยที่5ใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนจากกันวันนี้คุณครูขอฝากใบงานอีกสัก1เรื่องก็คือสรุปข้อคิดพินิจใช้นะครับมีคำถามให้2ข้อครับคำถามข้อที่1นะคะนักเรียนบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านเรื่องระบำสายฟ้านะคะบทเหกล่อมพระบรรทมจำนวน2ข้อนะคะและข้อที่2ล่ะคะคุณต๋องให้นักเรียนอธิบายวิธีการนำข้อคิดที่เราได้จากข้อที่1นะครับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจำนวน3ข้อแล้วก็ให้คุณครูดาวน์โหลดแบบประเมินการเขียนข้อคิดหรือว่าสรุปข้อคิดมาประเมินใบงานอันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือใบความรู้ที่1เรื่องงดงามสำนวนใบงานที่1เรื่องชวนคิดพินิจเรื่องราวแล้วก็หนังสือวรรณคดีลำนำชั้นป.4เหมือนเดิมครับวันพรุ่งนี้หรือว่าชั่วโมงถัดไปเราจะมาเจอกันในหน่วยที่5ชั่วโมงแรกของหน่วยที่5คืองดงามคำสอนนั่นเองครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวของภาษาไทยหวังว่าเด็กๆคงจะสนุกและนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะคุณครูวรรณรีและคุณครูธีรพลขอลาเด็กๆไปก่อนพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ